จจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในประเทศไทยจำนวน 3,249,88 คนแบ่งเป็นแรงงานประเภทฝีมือทั้งนักลงทุนช่างฝีมือผู้ชำนาญการรวมกว่า 161,000 คนแรงงานที่เข้ามาตลอดชีพ241คนชนกลุ่มน้อยหรือจีนฮ่อ 62,015 คนและแรงงานทั่วไปอีกกว่า3ล้านคนประกอบด้วยกลุ่มที่ได้รับอนุญาตและมีหนังสือเดินทางกว่า 1,784,000 คนกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานถึง1พฤศจิกายน2562และ31มีนาคม2563ตามมติคณะรัฐมนตรีกว่า 1,187,000 คนได้รับการผ่อนผันให้ทำงานถึง30กันยายน2562ตามพ.ร.ก.การประมงมาตรา83กว่า 6,000 คนได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกิจการประมงทะเล1ปีตามมติคณะรัฐมนตรีกว่า 5,900 คนและเข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาลกว่า 32,000 คนแม้ว่าปัจจุบันจะมีแรงงานต่างด้าวหมุนเวียนอยู่ในระบบการจ้างงานของไทยเป็นจำนวนหลายล้านคนและแทบทุกไซต์งานมีการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่น้อยกว่า 20% ของแรงงานที่ต้องการใช้ทั้งหมดแต่ไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตามการเติบโตของเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติที่จะหมดอายุในวันที่1พฤศจิกายน2562ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่31มีนาคม2563รวมทั้งหมดกว่า 1,600,000 คนดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการที่ใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติจะหมดอายุไทยจึงได้จัดการประชุมร่วมกับ3ประเทศเพื่อนบ้านหารือถึงวิธีดำเนินการต่อไปกับแรงงานที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งการจ้างงานระยะสั้นตามที่ผู้ประกอบการร้องขอทางกรมการจัดหางานเนี่ยก็ได้รับข้อร้องเรียนจากในส่วนของภาคผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรนะคะว่าขาดแคลนแรงงานไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยหรือเก็บผลไม้ตามฤดูกาลงั้นเนี่ยการที่เขาจะจ้างงานเป็นระยะสัญญาจ้าง2ปีเนี่ยก็ทำได้ลำบากนะคะทำให้ต้องมีการเปลี่ยนในจ้างอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศเนี่ยในการที่จะให้มีการจ้างงานระยะสั้นนะคะอันนี้จากการหารือนับว่าประสบความสำเร็จจึงจะนำผลการประชุมกับทั้ง3ประเทศเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผ่านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นอกจากจะลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการใช้แรงงานผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าคณากรอยู่ดีจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน